บอลตกแต่งงานต่างๆกันให้นะคะโดยไม่ต้องเราไปโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อให้เสียสตางค์นะคะเราก็มาทำลูกบอลเล็กๆกันนะคะตกแต่งสถานที่อาจจะเป็นงานรื่นเริงอย่างเช่นงานวันเกิดงานปีใหม่นะคะเราก็ทำลูกบอลแล้วมาตกแต่งสถานที่ในขนาดแตกต่างกันนะคะเรามาเริ่มกันทำกันเลยค่ะแล้วก็พับครับแบบนี้นะคะพับสองด้านเลยค่ะเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะคะเพื่อเวลาเราทำมันจะได้ง่ายขึ้นก็นี่ค่ะก็ทำหนึ่งทำหนึ่งให้ได้แบบนี้ค่ะคัดให้ได้แบบนี้คัดให้ได้เหมือนแบบนี้เป็นไปตามรูปแบบนี้นะคะแล้วก็จะพับอันนี้ขึ้นไปอันนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็ทำลักษณะนี้นะคะพับไปทั้งสี่ด้านเลยนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็เก็บนี่ค่ะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเวลาคลี่ออกมามันจะได้มีอะไรยึดเหนี่ยวเก็บให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูนะแล้วก็เป่าตรงนี้ลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสายเอาไว้ห้อยกับผนังกันนะคะสายห้อยนะคะที่จะไปแปะกับอะไรนะคะแล้วก็เอาได้มาทำเป็นทบนะคะแล้วก็อาจจะขมวดปมก่อนแล้วกันนะคะเพื่อให้มันหลุดแล้วก็อาจจะไปหาไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะหักออกสักนิดนึงนี้นะคะเพื่อที่จะไปขัดกับตรงนี้ตรงที่เราเป่านะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปข้างในแปะตรงๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะขัดได้พอดีนะคะนี่ค่ะแล้วกลายเป็นที่แขวนเดี๋ยวเราก็ทำหลายๆขนาดนะคะหลายๆไซส์เล็กบ้างใหญ่บ้างกระดาษหลากสีบ้างอะไรแล้วแต่นะคะแล้วเราก็ไปแขวนประดับในงานต่างๆนะคะจะเป็นงานแต่งงานก็ได้น่ารักดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปแขวนตามที่ต่างๆที่เราอยากจะตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่นะคะให้งานสวยงามหรืออาจจะใช้กระดาษสีต่างๆก็ได้นะคะซื้อกระดาษมาลงทุนไม่ได้เยอะมากมายนะคะหรือว่ามีกระดาษที่มีอยู่แล้วเราก็เอามาทำง่ายๆนะคะมีข้อสอบถามยังไงก็เข้ามาคุยกันได้นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแค่นี้แล้วก็คุยสื่อสารกันได้แล้วนะคะกาดหน้าเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกมาทำกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ